บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนเข้าใจว่าก็คงได้เห็นผลของการปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนมาโดยลำดับถ้าไม่เห็นผลก็คงจะเบื่อหน่ายถอนตัวไปแล้วปันนี้นี่แสดงว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้แนะนำสั่งสอนมานั้นย่อมได้ผลไม่มากก็น้อยแต่ละคนคือหมายความว่าได้ตื่นตัวกันถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะนอนหลับนอนไหลกันไม่คิดที่จะฝึกตนให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจ ว่าอย่างทำบุญก็เพียงแต่แค่ให้ทานไปตามประเพณีนิยมกันนั่นแหละเป็นส่วนหลายเท่าที่เห็นมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายมาปีหนึ่งๆก็ทำบุญประเพณีกันทำบุญมหาชาติฟังเทศพระเวทสันดรกันครั้งหนึ่งทำอังเดือนเก้าดับมาก็ทำเรียกว่าทำบุญเข้าประดับตินเดือนสิบเพ็ญมาก็ทำบุญเข้าสลากออกพรรษาก็ทำบุญกันสักครั้งหนึ่งเข้าพรรษาก็ทำบุญกันสักครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วไปเท่าที่เป็นมาแต่โบราณกาลแต่ปู่ย่าตายายมาก็ได้แค่นั้นแล้วบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงไม่ค่อยรู้กันตอนเช้าไปเข้าวัดไปทำบุญถวายทานวัดวาอารามกันแล้วพอกลับจากวัดมาก็ได้สุมได้สะดุ้งลงหนองนู่นไปตกปลากันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่การทำมาหากินเลยลืมไม่นึกถึงว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเลยอย่างนี้แหละหรือว่าบางคนนึกได้แต่ว่ามันจำเป็นเกี่ยวกับอาชีพตนก็ไม่มีเงินจะไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในตลาดมากินกันก็ต้องหาเอาน้ำพักน้ำแรงอย่างนี้แหละเราทำกันมาตั้งแต่ก่อน ที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้เมื่อรู้แล้วมันถึงมีทางหลีกเว้นอยู่นั่นแหละนั่นเนี่ยมันถึงมีทางหลีกเว้นเช่นอย่างรู้ว่าเสือนะมันอยู่ในป่านี้อย่างนี้นะมันก็ไม่เข้าไปแล้วในป่านั้นไหมมันก็ไปป่าอื่นไปป่าที่ไม่มีเสืออย่างนี้แหละถ้ามันไม่รู้ว่ามีเสืออยู่นั่นมันเข้าไปเลยอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันแหละถ้ามันไม่รู้ว่าทำอย่างนี้มันเป็นบาปไม่รู้ด้วยปัญญานะอย่างนี้มันก็ทำไปเรื่อยๆไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อการกระทำนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างไรไม่สนเลยนี่เลยแม้คนมีอายุมากก็ทำเหมือนกับคนหนุ่มนั่นแหละไม่หาทางหลีกเว้นเลยเท่าที่เห็นมาวันนี้มาถึงพวกเราอ่ะนับว่ามีเป็นลาภอันดีอันหนึ่งที่มีผู้แนะนำสั่งสอนชี้เหตุชี้ผลสู่ฟังจนรู้ว่าบาปเป็นบาปจริงๆรู้ว่าบุญเป็นบุญจริง
แล้วก็รู้ว่าการละบาปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตผู้ที่ต้องการความสุขการทำบุญก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตผู้ต้องการความสุขเพราะว่ามีแต่บุญเท่านั้นอำนวยความสุขให้นอกจากบุญแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยความสุขให้มันต้องจำกัดลงอย่างนี้ความรู้นี้นะไม่จำกัดลงอย่างนี้แล้วก็โลเลไปหมดมันจะไม่ได้ตั้งใจจดจ่อต่อบุญต่อกุศลถ้าเรารู้ชัดลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ลังเลสงสัยแล้ววันนี้ในการทำบุญนะในการทำความดีด้วยกายวาจาใจก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราผู้ที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าบุญกุศลที่ตนสร้างมาทำมามันยังไม่เต็มมันยังบกพร่องอยู่จำเป็นเราจะต้องพยายามสร้างไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มนี่ก็ให้เข้าใจความหมายอย่างนี้เพราะว่าการสร้างบุญกุศลนี่ถ้ายังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่ไปไม่ได้เลยก็ต้องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละเที่ยวมาเกิดมาสร้างบารมีสำหรับคนที่ตื่นตัวนะคนที่รู้สึกตัวได้ว่าตนบุญบารมีของตนยังไม่เต็มยังไม่มากพอมันรู้ตัวได้มาแต่ชาติใดมันก็จำใส่ใจไว้เช่นอย่างว่ารู้ตัวมาแต่ชาติก่อนโน่นอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มสั่งสมบุญกุศลมาเรื่อยๆนั่นแหละมันนิสัยเก่านั่นน่ะมันติดตามมาทำให้เราได้เกิดความสนใจในบุญในกุศลขึ้นคนผู้ไม่มีอุปนิสัยวาสนามาแต่ก่อนแล้วมันไม่ค่อยสนใจอ่ะนั่นแหละเรียกว่าอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆอยู่ไปอย่างนั้นแหละอ้าวเพื่อนพาทำบุญก็ทำไปเบาๆบางๆไปอย่างนั้นแหละไม่ตั้งใจทำจริงจังนั่นแหละคนไม่มีอุปนิสัยเอาผู้อื่นชักจูงเอาก็พอได้ทำบุญนิดหน่อยสำหรับผู้มีอุปนิสัยวาสนาที่เคยอบรมตนมาอย่างนี้แต่ก่อนมาแล้วไม่ต้องให้ผู้ใดมาชักจูงให้ยากลำบากตนเองหักจูงตัวเองเลยบัดนี้มองเห็นว่าการทำบุญนี่เป็นสิ่งจำเป็นแท้ๆถ้าเราไม่มีบุญก็ไม่มีความสุขมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นในใจอย่างนี้ถ้าตนไม่มีบุญก็ไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขแล้วเป็นอะไรบัดนี้ก็เป็นทุกข์นั่นเองก็เพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้ายังสอนแล้วสอนอีกสอนคนเราให้ทำบุญ ทำบุญก็คือทำความดีอย่างเช่นเรามาชักชวนกันมาทำบุญให้ทานในวัดในครั้งนี้แหละแล้วก็มาสมาทานศีล8เข้าไปเป็นอันว่าประพฤติพรหมจรรย์บัดนี้เรามาประพฤติพรหมจรรย์กันชั่วคราวนี่แหละการประพฤติพรหมจรรย์แม้จะชั่วคราวมันก็มีอานิสงส์ไม่ใช่น้อยเพราะว่าจิตของผู้ตั้งมั่นลงในศีลแล้วอย่างนี้นะมันก็พยายามสำรวมระวังอยู่อย่างนั้นสำรวมกายวาจาอยู่นั้นไม่ให้ล่วงข้อศีลนั้นๆนี่เมื่อมีความสำรวมกายวาจาก็เรียกว่าสำรวมใจด้วยเพราะว่าใจเป็นผู้บงการให้กายทำให้วาจาพูดถ้าหากว่าใจเป็นอกุศลขึ้นมามันก็ใช้กายวาจาทำพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศล
ถ้าใจเป็นกุศลขึ้นมามันก็ใช้กายวาจาธรรมพูดไปในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็เป็นอย่างนี้นะยังว่ารักษาศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยใจฝึกใจเนี่ยให้มันมั่นอยู่ในศีลจริงๆพอใจในการรักษาศีลจริงๆแม้ใครจะมายั่วยวนชวนให้ทำลายศีลให้เศร้าหมองหรือให้ขาดก็ไม่เอายอมแพ้ไปหมดเลยไม่กลัวเสียเปรียบเสียเรียบอะไรคนรักษาศีลเอาใครจะดูหมิ่นนินทาก็ว่ากันไปใครจะกระทบกระทั่งก็เอากระทบไปตนก็จะสำรวมใจให้มั่นอยู่ในศีลอย่างนี้แหละตนไม่ต้องการความชั่วใครต้องการความชั่วก็ทำเอาพูดเอาแต่เราไม่ต้องการนี่ก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะนั่นแหละคนเรารู้จักสอนตนให้เป็นมันถึงมั่นในศีลในธรรมได้ถ้าสอนตนไม่เป็นแล้วไม่ไหวไม่ไหวต่ออำนาจกิเลสจริงๆเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงเข้าเราต้องรีบรู้จักเตือนตนสอนตนทันทีต้องรีบเอาน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตสอนจิตให้รู้แจ้งให้รู้เท่าเรื่องไม่ดีต่างๆเหล่านั้นทันทีเช่นนี้ใจมันถึงจะไม่ได้หวั่นไหวไปตามเรื่องชั่วนั้นเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนานี่นะถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันเนื่องถึงกันให้เข้าใจถ้ามีแต่ทานแต่ศีลขาดภาวนาก็ไม่ได้ถ้าขาดภาวนาแล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้ให้ทานก็ไม่ได้เพราะเมื่อขาดภาวนาแล้วก็เรียกว่าขาดการสำรวมจิตขาดการควบคุมจิตเมื่อจิตที่ขาดสติควบคุมแล้วมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นแหละมันหุ้มห่อขึ้นมาเพราะกิเลสมันไม่ได้หมดนะมันซ่อนตัวอยู่ในนั่นแหละแต่เมื่อเวลาเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลนี่กิเลสมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เท่านั้นเองขั้นพอเผลอสติเข้าไปจิตใจลืมบุญกุศลเข้าไปแล้วเอาแล้วกิเลสมันโผล่ขึ้นมาครอบงำจิตได้อย่างเช่นว่าเอาถ้าไปลืมเจริญเมตตาเสียอย่างนี้นะพอเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามีใครคนหนึ่งนะยกโทษติเตียนเข้ามาอย่างนี้นะมันก็โกรธทันทีเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันลืมเมตตาธรรมถ้าหากว่าผู้ใดไม่ลืมเมตตาธรรมมีจิตตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมเสมอมาอย่างนี้มีใครมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันนึกถึงเมตตาทันทีเลยโอ้ถ้าเราจะไปโกรธตอบนี่คนนั้นก็จะเดือดร้อนเหมือนกันอย่าเลยอย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนเลยไอ้เขาด่าเราไม่เป็นไรเราอภัยให้ไปเลยเมื่อเขาด่ามาเมื่อเราไม่ชอบความด่านั้นเราก็อย่าไปยึดถือเอาไว้ซะปล่อยทิ้งไปซะมันก็เป็นสมบัติของเขาไปเขาเป็นผู้สร้างขึ้นแล้วเขาหยิบยื่นมาให้เราเมื่อเราไม่เอาแล้วมันก็เป็นของเขาไปก็ต้องคิดอย่างนี้พอคิดได้อย่างนี้แล้วไม่แล้วใจไม่เดือดร้อนเพราะความกระทบกระทั่งจากคนอื่นนี่เมตตาธรรมนะค้ำจุนโลกคือหมู่มนุษย์นี้ไว้ไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันไม่ให้แตกสามัคคีกันนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศลซึ่งความดีต่างๆไม่ให้สูญหายไปและเป็นการสกัดกั้นความชั่วไม่ให้มาครอบงำจิตได้เพราะผู้มีภาวนานี่หมายถึงว่ามีสติกำกับจิตอยู่เสมอๆไปจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็มีสติป
ประคองจิตอยู่อย่างนั้นนี่นะให้เข้าใจอันนี้พูดกันในแนวทางปฏิบัตินะไม่ใช่พูดกันปรัมปราไปนะให้เข้าใจเราต้องจำเอาไปปฏิบัติตามเลยนี่นะแต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่านะทำการทำงานอะไรไปมักจะเผลอตัวไม่ค่อยจะสำรวมใจสติห่างจากใจส่งไประลึกไปแต่ถึงเรื่องอื่นนู่นลืมจิตอ่ะพอดีมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาเอาแล้วจิตใจหวั่นไหวทันทีแล้วเพราะไม่มีสติครอบครองไว้ไม่มีสติห้ามจิตไว้นี่ลองสังเกตดูมันจะเป็นความจริงไหมนั่นแหละถ้าเวลาใดมีสติกำกับจิตอยู่เนี่ยแม้ใครจะพูดจากระทบกระทั่งอะไรมาอย่างนี้มันก็ไม่ตื่นเต้นนะมันห้ามจิตได้เป็นอย่างนั้นถ้าเผลอสติแล้วเป็นได้เรื่องเลยนี่ขอให้พากันตั้งใจคำว่ารักษาศีลในที่นี้มันต้องอาศัยสติเป็นกำลังสตินี่มันอุปมาเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆนั่นแหละเจ้าหน้าที่มันจะต้องตรวจตราคนผ่านเข้าผ่านออกถ้าพิจารณาเห็นว่าคนนี้เห็นท่าจะไม่เป็นคนดีแล้วเห็นจะเป็นคนไม่ดีเจ้าหน้าที่จะต้องขอตรวจคนดูถ้าไปเจออาวุธหรืออะไรอยู่ในนั้นอย่างนี้ก็ต้องโดนจับกันไปฟ้องร้องลงโทษตามความผิดนั้นถ้ากลัวดูแล้วเขาไม่มีอาวุธติดตัวอะไรเลยเขาไม่ได้ตัวเปล่าๆนี่ก็อนุญาตให้เข้าไปได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละสติเนี่ยคอยกำกับอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าทวารทั้งเก้าก็ว่าได้ ทวารปากนี่แหละอันหนึ่งก่อนจะพูดอะไรกับใครที่ไหนก็มีสติระลึกได้ก่อนถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จึงค่อยพูดไปถ้ารู้ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็งดพูดตาเมื่อเห็นรูปอะไรก็มีสติระลึกพร้อมเมื่อเห็นว่ารูปนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแล้วก็ให้มันผ่านไปเลยไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์กับรูปอันนั้นนะอย่างนี้แหละหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันนะเมื่อรู้ว่าเสียงนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับมันกำหนดใจห้ามใจอยู่เสียแล้วเสียงนั้นมันก็ผ่านไปดับไปเมื่อจมูกได้สูดกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรต่ออะไรพิจารณาเห็นว่ากลิ่นเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นของธรรมดา ไม่ควรจะไปยินดียินร้ายกับมันอย่างนี้ก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรจะเป็นกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นก็ให้มันผ่านไปเลย เมื่อลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามหมู่นี้มันก็เป็นเรื่องของอนิจจังทั้งนั้นเลยรสอาหารมันก็รู้สึกแต่เฉพาะมาสัมผัสกับลิ้นเท่านี้พอกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วรสอาหารนั้นหายไปหมดแล้วอย่างนี้เราก็ทำความรู้เท่ารสอาหารนี่เรื่อยไปไม่ยินดียินร้ายกับรสอาหารร่างกายอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะมันต้องได้สัมผัสถูกต้องกับเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างอย่างนี้แหละสิ่งที่มากระทบกระทั่งนั้นนะแต่เราก็ระวังตัวไม่ให้สิ่งที่มันจะไปเป็นอันตรายต่อร่างกายมากระทบกระทั่งมันก็ยังเหลืออยู่ตั้งแต่ความร้อนความหนาวอันนี้ถึงอย่างไรมันก็ป้องกันไม่ได้ถึงป้องกันได้มันก็ป้องกันได้พอประมาณนี่แหละเช่นร้อนอย่างนี้นะไปอาบน้ำมันก็เย็นแต่เวลาอาบเนี่ย
พอหยุดอาบน้ำเข้าไปแล้วหน่อยหนึ่งก็ร้อนมาอีกแล้วก็อย่างนี้แหละหนาวก็เหมือนกันนะมันก็อบอุ่นแต่เวลาห่มผ้าอยู่นั่นพอเปิดผ้าออกไปแล้วก็หนาวของเก่านี่เรียกว่าธรรมชาติร่างกายนี่ก็มีสติกำหนดรู้เท่าความถูกต้องความสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่นะก็มีสติรู้เท่าระลึกได้เสมอเสมอแล้วประคองจิตของตนไม่ให้ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นอย่างนี้แหละการรักษาศีลก็สำรวมอินทรีย์ไปพร้อมกันเลยเช่นนั้นศีลมันก็จึงบริสุทธิ์ได้เมื่อศีลบริสุทธิ์ได้มันก็เป็นบาตรให้เกิดสมาธิเพราะเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ต่างๆที่กระทบมาแล้วจิตก็เป็นปกติอยู่พอน้อมสติเข้าไปเพ่งจิตภายในเข้าไปอย่างนี้นะจิตนี่มันเมื่อมันไม่หลงยึดอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้แล้วน้อมเข้าไปหาความสงบมันก็ลงไปเลยมันก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นเพราะว่ามันเป็นปกติมาแต่ศีลแล้วมันเป็นปกติมาแต่เราสำรวมอินทรีย์มานุ่นนั่นให้เข้าใจการที่จะทำใจให้สงบลงไปได้ง่ายนะมันต้องสำรวมในศีลสำรวมอินทรีย์พร้อมกันมาโดยลำดับดังนั้นเมื่อมาทำสมาธิภาวนามันก็จึงสงบมันจึงรวมลงได้ง่ายเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามที่แนะนำมานี่แหละเมื่อได้ปฏิบัติตามอย่างที่ว่านี่แล้วการที่มาสมาทานศีล8เพื่อปฏิบัติบูชาคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำสั่งสอนมาการปฏิบัติบูชานี่ก็นับว่าไม่เป็นไปได้เราตั้งอกตั้งใจลงไปอย่างว่านี้นะก็เป็นไปได้จริงๆนอกจากจะเป็นการบูชาพระคุณอย่างว่านั้นแล้วเราก็เป็นบุญเป็นกุศลของตนของตนยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ได้ปรารภถึงเรื่องการทำบุญอายุอย่างนี้มันก็ไม่ได้สละบ้านเรือนมาชุมนุมกันเพื่อฝึกฝนอบรมตนนี่มันการที่เราจะได้บำเพ็ญบุญสามัคคีร่วมกันแต่ละครั้งละคราวเนี่ยก็ต้องโดยปรารภเหตุอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปรารภเหตุอันใดหนึ่งขึ้นมานี่มันก็ยากที่มันจะได้สามัคคีกันนะจะได้รวมกันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต่างคนต่างก็มีภาระที่จะต้องทำกันทั้งนั้นแหละเกิดมาในโลกนี้นะเรามาแบกภาระอันนี้อยู่เงี้ยเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงต้องแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงมันอยู่งี้แหละมันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าขาดปัจจัยสี่เสียอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ร่างกายอันนี้จะตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าภาราหาเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาราหาโรจะปุกโรแต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระอันนั้นไว้ทั้งที่รู้อยู่ว่าขันธ์ห้านี้เป็นภาระอันหนักเหลือเกินนะถึงอย่างนั้นก็ยังพากันไปยึดถือด้วยความอะไรเสียดายเวลาขันธ์ห้านี่มันวิบัติทรุดโทรมลงไปก็สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายโอ้วันนี้เราจะมาตายจากลูกจากหลานจากบ้านจากเมืองไปแล้ววิตกไปเท่าไรก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานั่นแหละลักษณะของใจที่มันยึดถือขันธ์ห้านะทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลมาภาวนาอยู่เสมอเสมอพิจารณาขันธ์ห้าอยู่เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้วก็หัดปรงหัดวางให้ใจมันรวมลงไปเป็นครั้งเป็นคราวลงไปอยู่อย่างนี้เมื่อเวลาขันธ์ห้ามันวิบัติลง
อย่างนั้นมันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะว่าพิจารณาเห็นชัดด้วยปัญญามาแล้วภารานิเคปนังสุขังคุณว่าการปล่อยวางภาระอันหนักเสียได้เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้